คลิปนี้นุชจะมาทำแซนด์วิชแรปแซนด์วิชม้วนๆที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ตอนนี้ค่ะแรปนี้จะเป็นแรปที่มีโปรตีนสูงเหมาะกับคนที่ต้องการอาหารโปรตีนสูงแบบไม่จำเจพร้อมสูตรหมักไก่ง่ายๆแต่อร่อยย่างให้นุ่มๆหอมๆมาให้ทำตามกันด้วยค่ะจะทำกินเองในบ้านหรือว่าทำขายนุชก็มีสูตรให้ด้วยนะคะดูให้จบเปิดคลิปไว้แล้วทำตามนุชได้เลยค่ะสวัสดีค่ะนุชสลัดครีเอเตอร์ค่ะใครบ้างคะที่รู้สึกว่าอ่อนเพลียไม่ค่อยจะมีแรงเดินพอหายจากอาการเจ็บป่วยแล้วฟื้นตัวช้าจะซื้ออาหารเสริมก็มันราคาสูงมากเลยอาการที่พูดมาอาจจะเกิดจากการขาดโปรตีนก็ได้นะคะอาหารที่ซื้อทานทุกวันเนี่ยมีโปรตีนเพียงพอหรือเปล่าวิธีแก้ง่ายๆเลยก็คือว่าทานอาหารที่มีโปรตีนเพิ่มขึ้นค่ะวันหนึ่งร่างกายของเราควรได้รับโปรตีนให้เท่ากับน้ำหนักตัวนะคะอย่างเช่นคนที่น้ำหนัก60กิโลก็ควรจะได้รับโปรตีน60กรัมแบ่งเป็น3มื้อก็มื้อละ20กรัมค่ะแหล่งโปรตีนไม่ได้มีแค่ในเนื้อสัตว์เท่านั้นมีในพืชด้วยอย่างเช่นพืชตระกูลถั่วนะคะแล้วก็ธัญพืชถั่วแดงถั่วดำถั่วลูกไก่ใช่หมดเลยคลิปนี้นุชจะมาทำเมนูที่ใช้โปรตีนทั้งจากเนื้อสัตว์แล้วก็จากพืชค่ะนุชจะมาทำแซนด์วิชแรปค่ะเป็นแซนด์วิชที่ใช้แป้งตอร์ติญญาม้วนอัดแน่นด้วยผักแล้วก็โปรตีนในนั้นตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมเลยนะคะเราจะมาทำแรปที่มีโปรตีนสูงถึง20กรัมค่ะและนุชยังจะแจกสูตรหมักสันในไก่นะคะที่มีไขมันต่ำหมักให้เนื้อนุ่มๆแล้วก็รสชาติอร่อยมาให้ทุกคนค่ะก่อนที่จะไปดูวิธีทำใครที่ดูอยู่แล้วยังไม่ได้กดติดตามนะคะนุชฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็แชร์ให้กับคนที่รักด้วยค่ะกดเรียบร้อยแล้วไปดูวิธีทำกันค่ะเริ่มจากการหมักไก่ค่ะเพราะว่าต้องใช้เวลาในการหมักนุชเลือกเป็นสันในไก่เพราะว่ามีไขมันน้อยที่สุดเลยนะคะสันในไก่ที่ใช้ประมาณ5ชิ้นหรือ250กรัมค่ะเกลือค่ะใช้เป็นเกลือป่นนะคะ 1/4 ช้อนชาค่ะเม็ดผักชีป่นหรือว่าเอามาตำเองก็ได้นะคะประมาณ 1/2 ช้อนชาค่ะพริกไทยดำค่ะประมาณ 1/2 ช้อนชาค่ะจะเอามาตำเองหรือใช้แบบป่นก็ได้นะคะและกระเทียมค่ะประมาณ2กลีบนะคะนุชจะใช้วิธีการขูดแบบนี้ไม่ใช้วิธีตำนะคะเพราะว่าอยากให้เนื้อกระเทียมเนี่ยละเอียดมากๆอันนี้คือจะมีน้ำกระเทียมออกมาด้วยเราต้องการที่จะให้ไก่ของเราเนี่ยมีความหอมเครื่องเทศเราก็ใช้เครื่องเทศประมาณนี้นะคะและนี่เป็นพาสลีย์ค่ะนุชสับละเอียดเลยนะคะนุชต้องการให้ตัวเนื้อไก่เนี่ยมีความหอมจากพาสลีย์เนาะพาสลีย์หรือว่าผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็มีความเขียวความเขียวเนี่ยมันจะเกาะติดอยู่ที่ตัวเนื้อสันในไก่นะคะทำให้ดูน่าทานมากยิ่งขึ้นค่ะหลังจากนั้นเราจะใส่น้ำมันรำข้าวลงไปประมาณ1ช้อนชาค่ะอ่ะมาขั้นตอนนี้ค่ะสำคัญมากเลยก็คือการทำให้เครื่องเทศต่างๆเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อสันในไก่เราต้องขยำขยำแบบนี้และตัวช่วยที่นุชใช้แบบง่ายๆเลยก็คือใช้ซ่อมค่ะใช้ซ่อมจิ้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 มลงไปนะคะแบบนี้ค่ะหรือใครมีค้อนทุบเนื้อก็คือสามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันนะวัตถุประสงค์คือเราต้องการให้ตัวเครื่องเทศมันซึมเข้าไปในเนื้อสันในไก่นะคะและถ้ายิ่งหมักนานก็ยิ่งเข้าเนื้อถ้ามีเวลาใครวางแผนไว้หมักข้ามคืนก็ยิ่งดีแต่ถ้าไม่มีเวลาอย่างน้อยก็สัก30นาทีก็ยังดีนะคะก็จะทำให้อร่อยถึงเนื้อในได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อหมักเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาย่างกันกระทะที่นุชเลือกใช้จะเป็นกระทะเทฟลอนเพราะว่าเราไม่อยากจะใช้น้ำมันเยอะนะคะกระทะเทฟลอนคือตัวช่วยให้ไม่ติดกระทะนั่นเองนุชใช้น้ำมันแค่นิดเดียวทาเคลือบกระทะเท่านั้นเองค่ะหลังจากที่กระทะร้อนแล้วเราวิธีการคือใช้มืออังไปนะคะถ้ารู้สึกว่ามือเราเนี่ยรู้สึกร้อนจนตกใจเนี่ยก็ใช้ได้แล้วเราก็เอาไก่ลงวิธีนี้ก็คือทำให้ไก่ไม่ติดกระทะนะคะพอเอาไก่ลงแล้วมันก็จะดังมีเสียงดังจี้ขึ้นมาเลยค่ะเรียงไปค่ะเราจะย่างนะคะด้านละประมาณ5นาทีค่ะหลังจากที่ครบแล้ว5นาทีเราก็พลิกอีกด้านหนึ่งค่ะลายสวยมากเลยนะคะมันจะเป็นลายของตัวกระทะของเราเองนี่นะคะย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดไฟค่ะแล้วก็เอาขึ้นมาได้เลยขอชิมนิดนึงค่ะ
นุ่มแล้วก็หอมอร่อยค่ะเราจะพักไก่ไว้ก่อนประมาณสัก 5-10 นาทีนะคะเพื่อให้มันหายร้อนแล้วเราถึงจะมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เพื่อเตรียมเอาไปใส่ในแรปของเราค่ะต่อไปเรามาเตรียมผักที่จะใส่ในแรปค่ะนี่เป็นซูกินี่ค่ะซูกินี่ก็เป็นพืชตระกูลเดียวกับแตงกวาแต่ว่าเม็ดเขาจะน้อยกว่านะคะสามารถที่จะขูดเป็นเส้นแบบนี้ได้เลยแล้วเส้นก็ออกมาสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆลองซื้อมาทำกันดูนะคะอร่อยมากด้วยค่ะแครอทก็เหมือนกันเราก็จะทำให้เป็นเส้นๆค่ะที่เป็นเส้นเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เราม้วนตัวแรปมันก็คือจะล้อไปตามแรปนะคะเพราะแรปมันจะเป็นแท่งยาวๆเนาะต่อไปเป็นหอมแขกจะใช้หอมแขกหรือหอมใหญ่ก็ได้นะคะอันนี้คือตัวช่วยในการตัดเลี่ยนได้ดีมากค่ะเราใส่แค่นิดเดียวนะคะแล้วก็กีวีค่ะกีวีก็เป็นตัวแทนของผลไม้ที่เราใส่ลงไปเพื่อให้มีรสชาติเปรี้ยวอมหวานนะคะเปรี้ยวนำหวานตามค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะใส่กีวีหรือใส่อะไรก็ได้นะคะโอเคผักที่เราจะใส่ก็มีประมาณนี้ค่ะต่อไปเตรียมแป้งที่เราจะเอามาแรปค่ะก็ตั้งกระทะเลยค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะเราจะเอาแป้งตอติงย่าเนี่ยหน้าบนกระทะเพื่อให้แป้งมันมีความนุ่มนิ่มเวลาที่ม้วนเนี่ยจะได้ม้วนง่ายแป้งไม่หักไม่แตกง่ายนะคะหน้าทั้ง2ด้านค่ะพลิกไปพลิกมาหนูใช้ประมาณ2แผ่นเดี๋ยวจะทำ2ไส้เนาะเรียบร้อยแล้วก็พักไว้ค่ะเอาละค่ะเราจะเริ่มห่อกันแล้วนะคะนี่เป็นกระดาษห่อเบอร์เกอร์เลือกใช้เป็นแนวยาวแบบนี้นะคะใช้ด้านที่เป็นแผ่นสีขาวแบบนี้ค่ะวางลงไปแล้วก็เอาแป้งตอติงย่าวางลงไปค่ะหนูจะเริ่มใส่จากถั่วแดงค่ะอันนี้เป็นถั่วแดงต้มพร้อมทานนะคะเราก็จะบดให้มันแบบบี้ๆแบนๆก่อนเพื่อที่จะให้มันม้วนได้ง่ายมากขึ้นนะคะบี้ๆแบนๆไปเพื่อนๆสามารถที่จะบดมันก่อนที่จะเอามาวางบนแป้งตอติงย่าก็ได้นะคะจากนั้นก็ใส่แครอทค่ะแนวยาวแบบนี้ค่ะตามด้วยซูกินี่ค่ะตามด้วยกีวีค่ะสังเกตว่าหนูจะวางทุกอย่างเป็นแนวยาวแบบนี้นะคะเพราะว่าเราจะทำแรปให้มันเป็นแท่งๆไงเราต้องวางแนวยาวแบบนี้กัดทุกคำก็ให้โดนวัตถุดิบทุกตัวนะคะแล้วก็หอมแขกค่ะวางแนวยาวแบบนี้ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะฉุนเกินไปและไฮไลท์ของเราค่ะก็คือสันในไก่ย่างนะคะหยิบมาประมาณ1ชิ้นค่ะวางเรียงไปเลยค่ะต่อไปเราจะเพิ่มรสชาติด้วยซอสต่างๆค่ะอันนี้เพื่อนๆสามารถใส่ได้ตามชอบได้เลยนะนุชก็แนะนำให้ใส่เป็นซอสพริกค่ะเราอยากให้มันมีรสเผ็ดนิดๆนะคะตามด้วยซอสมะเขือเทศให้มีรสเปรี้ยวนิดๆค่ะตามด้วยมัสตาร์ดค่ะให้มีความฉุนจากมัสตาร์ดนิดๆค่ะแล้วก็ตามด้วยมายโยสเปรดเพื่อให้มีความนุ่มละมุนนะคะอันนี้เป็นสูตรที่นุชสอนนักเรียนนะคะในคลาสออนไลน์แล้วก็คลาสเรียนสดค่ะรสชาติมีความเป็นเอกลักษณ์ก็คือนุ่มละมุนอร่อยมากๆเลยนะคะต่อไปคลุมด้วยผักสลัดค่ะผักที่หนูใช้นี้เขาเรียกว่า green coral นะคะเราจะวางผักแนวคว่ำแบบนี้นะคะให้คลุมตัวซอสไปเลยมือเราจะได้ไม่เปื้อนซอสนะคะต่อไปเป็นนาทีชีวิตแล้วค่ะเราจะม้วนแล้วค่ะม้วนยังไงให้แน่นก็คือดึงแป้งขึ้นมาก่อนนะคะพยายามเอาแป้งเนี่ยให้มันห่อเข้ามาแต่ว่ายังไม่ต้องแน่นมากนะแล้วก็ลากไปที่หัวกระดาษใกล้ตัวค่ะจากนั้นก็ดึงกระดาษขึ้นมาแล้วค่อยๆกดนะคะกดและดันไปข้างหน้าค่ะช่วงนี้คือต้องกดนะคะกดและดันไปข้างหน้าค่ะให้มันแน่นๆนะคะเมื่อกระดาษถึงพื้นแล้วนะคะเราไม่ต้องกดม้วนอย่างเดียวเลยค่ะกลิ้งไปกลิ้งไปเบาๆเลยจากนั้นก็พับด้านนึงก่อนค่ะใช้นิ้วชี้นะคะเอากระดาษยัดเข้าไปเหมือนโรตีใครทำโรตีเก่งนี่แบบว่าต้องทำแรปตัวนี้เก่งมากแน่ๆแล้วก็พลิกขึ้นมาอีกด้านนึงแล้วก็ยัดลงไปค่ะยัดลงไปแบบง่ายๆเลยนะคะแบบนี้กินก็ง่ายทำก็ง่ายนะคะไม่ต้องใช้เทปใสหรืออะไรถ้าเกิดว่าอีกด้านนึงไม่พอใจมันดูไม่สวยก็เอาขึ้นมาทำใหม่นะคะแกะแล้วก็ม้วนใหม่ก็ได้เรียบร้อยแล้วค่ะม้วนเหมือนจะสวยนะคะมาดูอีกตอนนึงนะคะม้วนสวยแล้วตัดสวยหรือเปล่าใช้วิธีตัดแบบนี้ตัดเฉียงค่ะใช้มีดคมนะค่อยๆหั่นเฉือนลงไปเฉือนลงไปนะคะจนขาดออกจากกันทั้ง2ชิ้นนะคะต้องเป็น2ชิ้นที่เท่าๆกันนะคะเดี๋ยวมาดูว่าหน้าตาจะเป็นไงแท้แดนโอ้โหดูแบบกระชับมือแล้วก็แน่นมากภูมิใจในผลงานของตัวเองมากค่ะสวยไหมคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งไปไหนค่ะเรามีอีกไส้นึงนะคะไส้นี้นุชจะใส่ไข่ต้มลงไปด้วยมาดูว่านุชจะใส่แบบไหนค่ะเตรียมกระดาษห่อเบอร์เกอร์ไว้เลยค่ะแล้วก็เอาแป้งตอติงย่าวางไว้เหมือนเดิมใส่แครอทลงไปค่ะตามด้วยซูกินี่ค่ะจากนั้นนุชจะใส่ไข่ต้มค่ะไข่ต้มนี่เป็นไข่ต้มแบบแข็งนะคะคือไข่แดงต้องสุกค่ะ
แล้วเราจะใช้ที่หั่นไข่ต้มแบบนี้ค่ะหั่นออกมาเป็น6ชิ้นเท่าๆกันเลยนะคะแล้วก็จัดเรียงวางในแนวยาวค่ะใส่ผลไม้ลงไปรอบนี้เปลี่ยนเป็นองุ่นนะคะเป็นองุ่นแบบไร้เมล็ดค่ะวางในแนวยาวแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตามด้วยหอมแขกเพื่อตัดเลี่ยนค่ะเพิ่มโปรตีนอีกนะคะก็คือสันในไก่ประมาณ1ชิ้นค่ะวางในแนวยาวแบบนี้แรปตัวนี้จะมีทั้งสันในไก่แล้วก็มีทั้งไข่ต้มโปรตีนสูงมากเลยค่ะตามด้วยซอสเหมือนเดิมนะคะสีสหายก็คือใส่ซอสพริกลงไปค่ะซอสมะเขือเทศมัสตาร์ดแล้วก็มายอสเปรดที่รสชาตินุ่มๆค่ะ4ตัว4รสชาติค่ะสุดท้ายก็คือวางผักลงไปค่ะวางในแนวคว่ำนะคะคลุมไว้ค่ะแล้วก็นาทีสำคัญนะคะคือการม้วนนั่นเองค่ะถ้าเพื่อนๆดูไม่ทันสามารถที่จะย้อนกลับมาดูซ้ำๆได้เลยนะคะว่าม้วนยังไงให้มันแน่นค่ะนอกจากขั้นตอนม้วนที่สำคัญแล้วขั้นตอนหั่นก็สำคัญเหมือนกันค่ะคือจะต้องหั่นออกมาให้เข้ากันแล้วก็สวยนะคะเดี๋ยวมาดูหน้าตัดกันค่ะท่าแดนว้าวนุชตัดออกมาตรงกลางของตัวองุ่นพอดีเลยนะคะเห็นไหมคะน่าทานมากวิธีการทานง่ายๆเลยนะคะคือฉีกกระดาษม้วนออกมาแบบนี้เลยค่ะเราห่อง่ายเราก็ทานง่ายเหมือนกันนะคะนุชจะชิมให้ดูนะคะรสชาติที่ได้เนี่ยคือมันนุ่มมันละมุนมากมีหลายรสชาติอยู่ในนั้นนะคะทั้งหอมทั้งเปรี้ยวทั้งหวานแล้วก็ไม่เลี่ยนมากด้วยค่ะอร่อยค่ะลองเอาไปทำดูนะคะเปิดคลิปไปทำไปด้วยก็ได้ค่ะนุ่นหวังว่าเมนูนี้จะทำให้ทุกคนสุขภาพดีขึ้นมีเรี่ยวมีแรงมากขึ้นค่ะนุชจะทำคลิปไอเดียเกี่ยวกับอาหารสุขภาพที่อร่อยแล้วก็ทำได้ง่ายๆอย่างเช่นสลัดแซนด์วิชแล้วก็อื่นๆด้วยอย่าลืมติดตามและเป็นกำลังใจให้นุชด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ